ทุกคนให้ระลึกถึงความพัดพลาดการจากกันว่ามันเป็นสัจธรรมพอเราถึงที่สุดแล้วหนีไม่พ้นซึ่งความตายเมื่อความตายมาถึงสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ต้องจากกันแต่บางคนก็จากกันตั้งแต่ยังไม่ทันตายก็มีหลายๆเหตุเราก็ต้องมีสติไว้ระลึกไว้เสมอว่าชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วไม่พ้นเรื่องความพัดพรากจากกันเรื่องความตายไม่มีใครสามารถที่จะชนะมันได้คนนั้นจะรวยแค่ไหนก็ตามจะเป็นคนมียศมีอำนาจอย่างไรก็ตามจะยกกองทัพยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอโศกมหาราชมาก็ตามก็ไม่สามารถชนะซึ่งความพัดภาคความตายไปได้ความพัดภาคมันมีโอกาสได้ทั้งมีชีวิตมีโอกาสได้แม้กระทั่งยามเรามีลมหายใจอยู่ที่สุดของมันการที่เราจะต้องจากคือความตายแน่นอนถ้าไม่จากมันเป็นต้องจากแน่ย้ายมาเหมือนแม่งูเอ๋ยเป็นน้ำบ่อไหนโยกไปโยกมาเพราะว่าเราได้แบกความทุกข์เอาไว้จะกินก็กินไม่ลงนอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับบางคนต้องใช้ยานอนหลับมาช่วยนั่นไม่ใช่ทางออกทางออกของชีวิตคือต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกคนเมื่อเกิดแล้วไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจะรวยจะจนจะเป็นหญิงเป็นชายจะดำจะขาวจะสูงจะต่ำจะมียศอำนาจหรือไม่มีก็ตามจะเป็นใครก็ตามเกิดมารูปร่างหน้าตาดีหรือพิการที่สุดทุกคนหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อความตายมาถึงความพัดผ้าก็ไม่ต้องถามหามันมาเองโดยอัตโนมัติงั้นพวกเราจงมีสติระลึกไว้เสมอนะว่าชีวิตเกิดมาต้องตายเมื่อตายแล้วต้องพัดพรากนั่นเป็นสัจธรรมและเมื่อมีชีวิตอยู่ก็หมั่นที่ต้องเจริญทานรักษาศีลภาวนาไว้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้จะติดตามตัวเราไปได้ที่เรามีในโลกมนุษย์ไม่สามารถติดตามตัวเราไปได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวหมั่นเจริญเอาไว้ทำเอาไว้นะวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนไม่มีโอกาสก็ได้ฟังกันใหม่เจริญธรรม